นี่อะไรครับอาจารย์ครับเป็นปลากิจปลากิจของปุกปุ้ยเหมือนคุณทีมว่าอาหารไล่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกไม้อะไรครับไม้รักไม้รักนะบางคนดูเป็นไม้ตับเต่าไม้ตับเต่าแต่ว่านี่คือไม้รักนะครับไม้รักคือทำตำราเดียวของพ่อดิ่งบางงอนหลวงพ่อสุนทรสารคุณนี่คือท่านอาจารย์เสือของผมทำพันธมารหรือทำลิงเพราะท่านกว่าทำได้ค่ะเนี้ยหลวงพ่อต้องมาปลูกดูเลิกก็อนุโมทนาลดทุกวันพระก็จะโตแต่แล้วก็ขอพีทับอิดข้ามตอนได้ไหมไม่ได้โบราณเขาไม่ทำถูกไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือต้องใส่ใจพอรักไม่ธรรมดาต้องรักซ้อนด้วยมันรักซ้อนเดียวอย่างนี้หายากไหมครับท่านอาจารย์โอ้หายากกับขุนแผนพระกุมารอีกอันนี้พี่เสือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอนุภาพจะไปทางไหนครับของปู่ครบเครื่องนะคือดำเนินเน้นอยู่แล้วคือเสน่ห์อยู่แล้วเมตตาค้าขายกันของเขาเงินใสแต่เสริมด้วยที่เสริมด้วยคือท่านเป็นแคล้วคลาดของท่านด้วยทำตลาดเดียวกับข้างพ่อยิ้มจอกหลวงพ่อยิ้มเน้นเหนียวด้วยครบเครื่องอะครบเครื่องเนาะเพราะสมัยนั้นคือท่านทันแจกแม่ค้าและอย่างคือคนนับถือท่านแต่คือท่านคนอิสลามเขาไม่เข้าพูดไงใช่ท่านนำเผื่อไปใช่มีทั้งจานไม่จานส่วนมากอิสลามท่านจะไม่ให้จานเพราะท่านนับถือหลวงปู่แต่ไม่นับถือพุทธเขาใช้ประคิดแทนอันนี้ก็คือของแท้นะครับใช่ราวปีเลยครับท่านทำตั้งแต่เริ่มต้นมาปี1414คร่าวๆเป็นต้นไปนะ14พอ15ปั๊บก็เริ่มทำผงพายขึ้นมาแล้วถึงปี18ถึงรุ่นสุดท้ายโอ้อันนี้ก็คือประหลาดไม้รักนะครับของจากพี่เสือของเรานะครับ